ีคณะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางตลอดจนคุณครูที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วกับคุณครูนันทริกาชื่นชมนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยช่วงชั้นที่1ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้ตัวแทนที่ออกอากาศก็คือห้องประถมศึกษาปีที่1ห้องที่3นะคะเป็นตัวแทนในการมาเรียนรู้ในห้องออกอากาศนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้สบายดีหรือเปล่าคะสบายดีนะคะรู้สึกว่าอากาศช่วงนี้อากาศจะอบอุ่นขึ้นรู้สึกสบายขึ้นนะคะฉะนั้นเหลือเวลาเรียนอีกเพียง1เดือนเท่านั้นนะคะช่วงนี้นักเรียนก็ต้องทำไมคะทบทวนวิชาความรู้ในเรื่องราวที่เรียนมาทั้งหมดตั้งแต่ภาคเรียนที่1จนถึงภาคเรียนที่2นะคะอีกอย่างหนึ่งที่คุณครูนักการจะต้องพูดซ้ำย้ำเตือนก็คือสำหรับนักเรียนโรงเรียนวังแกงวนและนักเรียนปลายทางใช่ไหมคะงานที่คุณครูมอบหมายให้ทำไม่ว่าจะเป็นใบงานหรือการบ้านนะคะนักเรียนต้องทำใบงานส่งให้ครบนะคะเพราะว่าใบงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนค่ะแล้วก็เป็นใบความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองค่ะฉะนั้นบางครั้งบางวิชานับใบงานนะคะนักเรียนนะคะนี่คุณครูบอกให้ฟังนะคะเช่นสมมุติวิชาภาษาไทยนะคะมีใบงานสมมุติว่าภาคเรียนที่2มีใบงาน20ใบงานนะคะเพราะใบงานนักเรียนก็จะตกแต่งใบงานแล้วก็ตอบคำถามคล้ายคลึงกันมากเลยนะคะฉะนั้นให้คะแนนแยกแยะกันไม่ได้ว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะตัดเกณฑ์ตัดสินว่าถ้านักเรียนมีใบงานครบ20ใบงานเอาไปเลยเท่าไหร่คะ20คะแนนใครมี19ใบงานก็ได้ไปเลย19คะแนนคิดเป็นตามใบงานแล้วนะคะถ้านักเรียนคนไหนไม่มีใบงานเลยเป็นไงคะก็ต้องกินไข่ต้มไปใช่ไหมคะก็ได้ศูนย์ศูนย์แน่ๆเลยนะคะอันนี้คุณครูพูดตื่นไว้แต่นักเรียนต้นทางและปลายทางนั้นมีความรับผิดชอบสูงอยู่แล้วนะคะทำใบงานครบทุกคนแล้วนะคะอันนี้คุณครูก็พูดเตือนสำหรับนักเรียนที่ความพร้อมยังไม่มีนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในภาคเรียนนี้นะคะช่วงในเดือนนี้สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่1ในวิชาภาษาไทยนั้นก็เหลือบทเรียนอีกเพียง1บทเรียนเท่านั้นนะคะบทเรียนสุดท้ายนะคะแล้วเราก็จะมีการทบทวนนำเนื้อหาตั้งแต่ภาคเรียนที่1มาทบทวนในภาคเรียนที่2กันอีกเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ทบทวนความรู้นั่นเองนะคะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครูก็จะเสนอในเรื่องราวของเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งนะคะการแบ่งเสียงการแบ่งตัวอักษรไทยนะคะค่ะก่อนที่จะเรียนนั้นเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวเตรียมความพร้อมพยัญชนะไทยสัก1เพลงก่อนนะคะนะคะ1เพลงนะคะเตรียมความพร้อมนะคะก่อนที่จะเตรียมความพร้อมนั้นเรามาร้องเพลงปรบมือกันสัก1ครั้งเพราะบางคนนั้นยังไม่พร้อมเลยนะคะปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5ปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะน่ารักจังเลยนะคะเอาละค่ะ1 2 3ร้องไปด้วยแล้วก็ออกเสียงดังๆนะคะคำ
เลยนะฮะฮอนกฮูกตาโตนะคะเป็นพยัญชนะไทยทั้งหมดกี่ตัว